รษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ใช้ได้จริงแล้วค่ะกับ SME ไทยแม้จะประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังซื้อจากประชาชนน้อยลงเจอภัยแล้งตกท้ายด้วยฝนตกกระหน่ำน้ำท่วมก็ยังสามารถยิ้มได้ค่ะเพราะตอนนี้มีกำลังเสริมจากภาครัฐในรูปแบบของมาตรการช่วยเหลือสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดก็คือพรบ.ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ฉบับใหม่ช่วยให้ SME ที่มีวงเงินหนี้มากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นบริษัทจำกัดมีหนี้ไม่น้อยกว่า3ล้านบาทแต่ไม่ถึง10ล้านบาทกำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้องล้มละลายสามารถปรับโครงสร้างหนี้และดำเนินกิจการต่อไปได้ก็เกิดอาการสะดุดและมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากว่าประจวบกันเวลานี้เนี่ยนะคะพระราชบัญญัติฟื้นฟู SME ก่อนที่เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ภาวะล้มละลายเนี่ยก็ได้มีผลบังคับใช้แล้วส่วนใครที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะกลับมาคุยกับสมาพันธ์แล้วไปใช้ MOU ที่เรา MOU กับสสว.ไว้ก็คือโครงการที่เราเรียกว่า Turn Around นะครับก็จะมาปรับสภาพสถานกิจการแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้คำแนะนำผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วก็จะมีวงเงินจากสสว.1,000 ล้านนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผ่านโปรแกรม Turn Around นี่เนี่ยวงเงินต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยใน7ปีก็เป็นการช่วยเหลืออุ้ม SME ที่กำลังเหนื่อยอยู่ในขณะนี้ครับผู้ประกอบการ SME ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจกันมากขึ้นค่ะเห็นได้จากโครงการสินเชื่อ SME บัญชีเดียวที่รัฐบาลเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนก่อนมีผู้สนใจเข้าไปใช้บริการกว่า 2,300 รายอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว715รายโปรแกรมการให้สินเชื่ เพื่อบัญชีเดียวซึ่งเราพยายามจะใช้งบการเงินที่อยู่ในแสดงต่อสัมภาระแล้วก็จดแจ้งสำแดงว่าจะทำบัญชีเดียวในอนาคตนั้นเนี่ยเราก็เอามาฐานในการพิจารณาถ้าใครที่มีฐานยื่นงบการเงินกับกรมสรรพากรติดต่อกัน2ปีติดต่อกันเนี่ยในเดือนในโปรแกรมนี้เราพิจารณาสินเชื่อได้เพียงแค่5วันนั้นเองเพราะนั้น5วันท่านก็สามารถได้อนุมัติสินเชื่อมาทำสัญญาแล้วก็เบิกจ่ายไปได้เลยเพราะนั้นกระบวนการของการที่จะเข้าถึงของ SME เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเงินทุนมาตรการช่วยเหลือและความตั้งใจบริหารกิจการพร้อมแล้วค่ะแต่การจะเป็นสุดยอด SME ไทยที่จะไปได้ไกลในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีนวัตกรรมที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเข้าถึงง่ายกับผู้บริโภคและช่วยประหยัดต้นทุนได้ในอีกทางนึงค่ะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กรายน้อยที่เป็นไซส์เล็กเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะนำสินค้าเหล่านี้ไปจำหน่ายในถึงต่างประเทศได้นะครับวิทยาศาสตร์ความรู้เหล่านี้จะนำมาช่วยบ่มเพาะให้กับผู้ประกอบการเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นครับปัจจัยปัญหาทั้งหมดทั้งมวลจึงก่อให้เกิดโครงการ3ประสาน3พลังระหว่าง SME Bank สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาพันธ์ SME ไทยจะร่วมกันให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจและโอกาสทางการค้าก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน SME สัญชาติไทยผู้ซึ่งเป็นล้อหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง